ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของการนั่งนะซึ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันพอดีไหมมันมีปัญหาไหมเรื่องขาเรื่องอะไรต่างๆไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องขานะนั่งได้โอเคอันนี้สูง160ก็ไม่ได้ดูลำบากอะไรสบายๆเฉพาะส่วนขาแล้วข้างในเป็นยังไงเนี่ยโดยรวมแล้วชอบไหมชอบน่ารักมากแล้วก็นี่มีเก๊ะไหมคะอยากให้มีเก๊ะไม่มีเก๊ะไม่มีไม่มีเดี๋ยวขอเข้าไปดูด้านนั้นตรงนี้มันไม่มีเกะแต่ว่ามันจะเป็นตะข่ายเล็กๆนะแต่มันแค่ฝ่ามือเองนะใช่เก็บของได้น้อยคือโดยรวมแล้วภายในเนี่ยถือว่าโอเคกว่าโวใช่ไหมโอเคกว่ามากเลยเนื้อวัสดุก็ดีกว่าเยอะเลยโอเคนั่นเดี๋ยวไปเทสได้กันแล้วคนที่เทสก็คือภรรเมียผมเองซึ่งก็เป็นคนตัดสินใจนะซื้อไม่ซื้ออยู่ที่เขาไม่เกี่ยวกับผมจะสังเกตเห็นนะว่าประตูเวลาเปิดค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยเปิดได้กว้างมากแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าโดยส่วนตัวผมไม่สามารถขับได้ผมสูง181ขับได้แต่จะทรมานเพราะไม่สามารถมีที่วางเท้าสปอร์ตโหมดลองจากโหมดอีโคก่อนก็ได้นะตอนนี้จะใช้โหมดอีโคนะซึ่งมันปรับได้ทั้งอีโคนอร์มอลแล้วก็สปอร์ตนะแล้วก็สามารถตั้งรีเจนตัวส่วนนี้ได้ด้วยโอเคออกตัวได้เลยแล้วจำความรู้สึกว่าเป็นยังไงต้องหมุนนี้ก่อนใช่ไหมเหยียบเบรกแล้วก็หมุนเพื่อเปลี่ยนเกียร์อันนี้ปัดน้ำฝนใช่ไหมไปใจเย็นๆนะแล้วก็เรายังไม่รู้พลังของรถเบรกลึกแค่ไหนอะไรก็ไม่รู้สังเกตดูนะครับว่าที่วางเท้าในฝั่งของคนนั่งก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรพอที่จะนั่งแบบนี้ได้ไม่กระชาก
ตอนนี้ตั้งระดับปานกลางนะจะให้ลองตั้งแบบสตรองไหมจะขอตั้งแบบสตรองนะสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมใช่ลองสตรองแล้วทีนี้ลองถอนคันเร่งเบาๆรู้สึกยังไงหน่วงหน่วงเยอะกว่าเมื่อกี้เลยใช่ไหมโอเคนั่นเดี๋ยวเอา normal กลับมาเป็น normal แล้วสรุปแล้วรีเจนก็ทำได้3ระดับนะก็แล้วแต่ว่าจะระดับไหนคือต้องการให้รีเจนน้อยกว่านี้ไหมจะได้ลองปรับเป็นวิกแต่เดี๋ยวจะลองถอนคันเร่งอันนี้ normal มันไม่ได้หน่วงจนวืดอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ประมาณ normal อยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าคนไม่ชินรีเจนเยอะๆเนี่ยอ้วกนะมันจะรู้สึกขัดใจมากโอเคทีนี้ลองดูฟีลลิ่งตอนที่กำลังจะขึ้นสะพานนะว่ารู้สึกยังไงความเร็วตอนนี้คงที่อยู่ที่ประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นโหมดสปอร์ตนะคือตอนเนี้ยสิ่งที่จะรู้สึกแน่นอนเลยคือมันจะรู้สึกสูงๆเหมือนเรานั่งรถตู้ใช่ไหมแต่ชอบนะฟีลลิ่งอ่ะมันดูกว้างเนี่ยมันเป็นใช่เป็นข้อดีอย่างนึงเมื่อกี้เนี่ยที่ลองเปลี่ยนโหมดขณะที่ใช้ความเร็วเท่าเดิมเนี่ยแล้วเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันเร็วขึ้นมาฮุบแฮบเลยไหมหรือว่ามันยังเหมือนเดิมใช่มันเร็วขึ้นมาแต่ไม่ได้แบบกระโดดรู้สึกต่างมากไม่ขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนโหมดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างตอนเนี้ยที่กำลังขับลงสะพานเนี่ยมันมีการช่วยไหมช่วยเบรกไหมมันรู้สึกไหมรีเจนอะไม่ได้ถอนคันเร่งอะไม่ได้ถอนคันเร่งในส่วนของแอร์นะก็ถือว่าเยี่ยมยอดเลยแต่ก็ยังต้องดูว่าเมื่ออากาศร้อนจัดๆเป็นยังไงเนื่องจากช่วงนี้มันฝนตกนะแต่เรื่องของลมที่ออกมาแล้วก็ความเย็นใช้ได้แล้วก็เมื่อกี้ว่าไงนะทิศทางเป็นยังไงบ้างก็ทิศทางมันก็ไปตามที่เราต้องการเลยขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงปรับเป่าหน้ามันก็มาตามนั้นแต่ถ้าเทียบของเมตามันจะแบบมันมั่วพูดง่ายๆอ่ะคือปรับทุกวันปรับตลอดเวลามันก็ยังไม่ลงตัวเหมือนกับว่าต้องใช้รถใหม่ทุกครั้งเลยแล้วก็แอร์ในส่วนตรงกลางก็โอเคใช้ได้อยู่จากที่นั่งมาจนถึงตอนนี้เนี่ยที่สัมผัสได้ในเรื่องของความเด้งเนี่ยก็มีนะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะลองเบรกหน่อยนะว่าเบรกลึกหรือว่าตื่นแค่ไหนเบรกตื่นกว่าเนต้าโอเคตอนนี้ความเร็วที่ใช้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแบตเหลือ 82% แล้วเรื่องของความสบายในการนั่งเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกอึดอัดไหมหรือว่าอะไรยังไงตอนเนี้ยไม่สงสัยจะได้เสียเงินแล้ว ลำบากกูอีกหาเงินอีกจริงๆไม่อยากให้ผ่านเนาะจนตายเลยช่วงนี้เป็นผู้หญิงสูง160เนี่ยสบายๆเลยไม่อึดอัดเลยเอนเบาะด้วยก็ได้นะแต่ว่าโดยปกติเป็นคนชอบนั่งเบาะตรงๆอยู่แล้วก็สบายมากตอนแรกที่คีเบอร์พวงมาลัยมันจะดูห่างแต่พอน้องเขาปรับให้มันก็ขับได้โอเคนะไม่เหนื่อยแล้วเรื่องการวางเท้าอ่ะโอเคไหมหมายถึงว่ามันมีที่พักเท้าไหมสำหรับคนสูง160เนี่ยมีก็ถ้าเราปล่อยเท้ามันก็เหมือนกับการนั่งเก้าอี้แต่มันจะแบบยืดขาตรงแบบยาวๆอ่ะไม่ได้ตอนนี้ผมนั่งไขว้แห้งให้ดูนะว่าผมสามารถนั่งไขว้แห้งได้ในฝั่งของผู้โดยสารนะแล้วก็โดยรวมแล้วก็จะมีการเด้งดึงซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ผมคิดว่าสามารถเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่พาพาราเมียมาในวันนี้คือเขาต้องลองด้วยตัวเองเพื่อให้รู้ว่าสามารถนั่งได้ไหมแล้วเขาก็นั่งได้อย่างสบายมันมีเรื่องที่ไม่ชอบมีเรื่องอะไรไม่ชอบบ้างบอกมาได้เลยไฟเลี้ยวมันไม่ได้ยินตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวอยู่มันทำให้เราแบบไม่รู้ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าแล้วก็ตอนที่นั่งเนี่ยระดับสายตาเนี่ยไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงนี้อ๋อเยอะนี่เอากล้องมาดูก็ได้ค่ะมาไปเลี้ยวมันอยู่ตรงนี้ซึ่งพวงมาลัยเนี่ย
ตังค์พอดีเลยมองไม่เห็นตรงนี้นี่เหมือนตลกร้ายนะเมื่อเทียบกับเนต้าวีคือเนต้าวีไฟเลี้ยวโคตรดัง เสียงดังแบบออกจากลำโพงส่วนอันนี้เบามากถ้ามันมีอะไรแบบกลางๆลงตัวนี่จะดีเลยเพราะฉะนั้นมองไม่ตอนนี้นั่งอย่างเงี้ยคือไม่เห็นไฟเลี้ยวเลยพวงมาลัยบังพอดีเลยไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้สามารถแก้ไขได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่แก้ไม่ได้ก็คือเรื่องการนั่งซึ่งตอนนี้ถ้านั่งผ่านเนี่ยลำบากกูละบอกแค่นี้โดยรวมชอบไหมชอบมากกับวัสดุประมาณนี้แต่อยากให้มีลิ้นชักเนาะลิ้นชักตรงนี้นะเนี่ยดูสิมันเป็นแค่ตะข่ายของเยอะเก็บไม่พอคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์เสริมมาขายแหละดีละที่แอร์ไม่เข้าตานะตอนแรกก็กังวลว่ามันจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาของวางมันก็จะบังแอร์เลยนะอย่างใช่วางก็บังอย่างเป็นขวดอะถ้าขวดวางก็จะไม่ขวดน้ำเย็นไฟข้างบนนี่ล่ะดูดินี่ไฟฉุกเฉินเนี่ยตรงนี้มีกระจกด้วยใช่ไหมมีค่ะโอเคที่เราแล้วก็บังแล้วในส่วนของเบาะเป็นไงบ้างเบาะเมื่อเทียบกับเนต้าวีเนี่ยความนุ่มหรือว่าความกระชับนุ่มก็พอๆกันนะถ้าความนุ่มแต่ความหนึบอันนี้หนึบกว่าเนต้าวีจะมีความลื่นกว่าตอนนี้ก็กำลังกลับมาที่ศูนย์ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นมีการแบบเร่งแบบฉับพลันหลายครั้งเนี่ยมันมาไหมรอบมาไหมมาก็ทันใจแสดงว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยตรงนี้แหละที่จะต่างจากนอร์มอลแล้วก็อีโคแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยได้ลองโหมดนอร์มอลเนี่ยมันไม่ได้มาทันทีนะเขาเรียกว่าตอนคลิกดาวไม่ได้มาทันทีเขาได้รู้เหรอไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวจอดตรงไหนน้องจอดซ้ายมือก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวน่าจะปลอดภัยนี่จะลองให้เปิดไฟหน้าดูอีกรอบนึงครับโอ้โหไฟหน้าสว่างนะครับอันนี้ลองกลางวันได้ไฟหน้าดีว่ะนะครับที่พี่ถามมาเป็นระดับของไฟมันเป็นลูกกิ้งใช่ไหมใช่ๆเป็นลูกกิ้งมันจะเป็นสกอร์ลงแบบโอเคอันนี้ลงเห็นละอันนี้ขึ้นเฮ้ยไฟดีอันนี้เหมือนตามที่คนทั่วไปรีวิวเลยไฟดีมากเดี๋ยวอันนี้คือสูงสุดนะเดี๋ยวจะลองปรับลงนะเพราะเขามองไม่เห็นอันหนึ่งสเต็ปเห็นหรือยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นไปทะเบียนประมาณนั้นอ๋อโอเคนี่คือไฟรีไฟรีก็คือตัวไฟตัวหน้าตรงนี้สวยมากเลยนะเนี่ยอ่ะลองเปิดไฟปกติดิถ้าอย่างนี้จะชัดกว่าเมื่อกี้ไฟมันเป็นไฟสูงอันนี้คือไฟปกติใช่ไหมแต่ระดับสูงสุดเมื่อกี้ไฟสูงโอเคเลยเนี่ยเส้นเนี่ยชัดเจนOkay, ขอบคุณน้องออฟมากนะเรามีอะไรก็ติดต่อกันตามสบายนะ